รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนผมเข้มมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลก wow. วันนี้ผมแปลงร่างมาเป็นเชฟบะบะไม่ใช่เชฟเข้มเพราะว่าตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ข่าวว่าเขามีการประกวดแข่งขันเชฟกระทะรั่ว wow. และเราจะไปตามหาวัตถุดิบสุดพิเศษกันเลยไก่บอกว่าแถวๆนี้มีวัตถุดิบมันต้องมีวัตถุดิบแน่ๆเลยฮะเอ้ยเสด็จเดือนเฮ้ยหรือว่าอันนี้มันจะเป็นวัตถุดิบสูตรพิเศษของเราว้าวไก่บอกว่านี่แหละวัตถุดิบเราจะเอาเสด็จเดือนไปแข่งขันหยุดโอ้โหอะไรครับเปล่าขโมยเปล่านี่มันเป็นตัวเงินตัวทองของชุมชนเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ใช่ไส้เดือนไม่ใช่ตัวเงินตัวทองมันถึงเป็นไส้เดือนแต่มันสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขได้มันไม่แต่ไส้เดือนมันไม่เห็นมีเงินมีทองเลยเนี่ยมันจะไส้เดือนกะขี้อะไรก็ว้ายขยะขยะนี่แหละไส้เดือนนี่แหละเป็นปุ๋ยของพืชทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เหรอใช่จริงเหรอใช่แล้วมันกินได้ไหมพืชกินได้คนก็กินได้ปลอดภัยด้วยแล้วไส้เดือนกินได้ไหมไส้เดือนกินไม่ได้เพราะว่าเราต้องสร้างเป็นธนาคารไส้เดือนเพื่อแจกให้สมาชิกฮะมีธนาคารด้วยเหรอครับมีธนาคารด้วยแสดงว่าต้องมีตังค์อย่างแน่นอนงั้นพาผมไปดูธนาคารหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญครับไหนแล้วผู้ใหญ่บอกจะพาเชฟมาธนาคารไม่เห็นมีตังค์สักบาทเลยอ่ะนี่ไงครับเดี๋ยวมันก็มีนี่คือเขาเรียกว่าธนาคารแม่พันธุ์ไส้เดือนครับธนาคารแม่พันธุ์ไส้เดือนใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีธนาคารก็เอาไส้เดือนไปทำวัตถุดิบประกวดก็ได้ดิไม่ได้เขาจะต้องเอาไส้เดือนไปผลิตปุ๋ยเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยและธนาคารไส้เดือนในหมู่บ้านนี้มีโรงงานผลิตปุ๋ยทุกครัวเรือนจริงเหรอผู้ใหญ่ต้องพึ่งพิงเอกสารไอ้ปุ๋ยเคมีจากท้องตลาดแสดงว่าผู้ใหญ่เอาไส้เดือนมาทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนครับมันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับธนาคารเลยอะหลังจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยพวกนั้นไปใส่พืชให้เจริญงอกงามหลังจากได้พืชที่เจริญงอกงามปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆแล้วก็ไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไปได้เงินลดต้นทุนเงินก็กลับมาเป็นรายได้ก็แสดงว่าไส้เดือนพวกนี้เป็นตัวเงินตัวทองอย่างที่ผู้ใหญ่บอกตอนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วครับผู้ใหญ่ทีนี้เชฟอยากจะรู้เหลือเกินไส้เดือนมันก็ตัวเล็กนิดเดียวน่าขยะแขยงมาทำไมผู้ใหญ่เราได้องค์ความรู้ตรงนี้จากการไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฐานทัพเรือสัตหีบก็ได้ทราบว่าไส้เดือนพันเอเอฟเป็นไส้เดือนที่สามารถนำมาเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้โดยมูลที่มันกินขี้งัวแห้งที่แช่น้ำแล้วขับถ่ายออกมาจะมีจุลินทรีย์ที่ผสมผสานออกมาจุลินทรีย์เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพืชสร้างเร่งการเจริญเติบโตสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชทำให้พืชเจริญงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีครับถ้าเราจำหน่ายขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายแม่พันธุ์คือคนเขาไม่ต้องการมาอบรมแต่เขามีองค์ความรู้จะมาซื้อทางกลุ่มเราก็รวบรวมขายให้กิโลละ400บาทกิโลกรัมละ400บาทแพงกว่าเนื้ออีกทีเนี้ยเชฟมาถึงนี่เชฟอยากจะลองเอาชุดทดลองเลี้ยงไส้เดือนไปลองได้ไหมได้ครับไม่โกหกนะไม่โกหกครับแต่ทีเนี้ยธนาคารผู้ใหญ่มีแค่นี้เองเหรอแล้วจะเอาชุดทดลองที่ไหนให้เขาล่ะโอ้มีเยอะแยะครับด้านหลังนี่ก็ใช่ที่ปิดไว้นี่แล้วก็ด้านล่างครับทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงไส้เดือนได้หมดงั้นผู้ใหญ่สบายใจหายห่วงเดี๋ยวเชฟเนี่ยจะดูแลให้เองแล้วอันเนี้ย
ของผมใช่ไหมใช่ครับไปดูแลให้ดีนะครับพัฒนาให้เป็นธนาคารแม่พันธุ์ไส้เดือนเพื่อขยายต่อให้กับชุมชนอื่นให้ได้นะครับเชฟจะรับปากว่าเชฟจะดูแลไส้เดือนเหล่านี้อย่างดีแล้วก็จะเอาไปให้มันขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานแล้วจะมาทำปุ๋ยแล้วจะไปเลี้ยงเลี้ยงพืชเลี้ยงผักใส่ให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับครับผมขอบคุณเช่นกันครับและแล้วเราก็ได้วัตถุดิบไปทำเมนูประกวด